น้องๆเคยเห็นผลนี้ไหมครับรู้ไหมครับว่ามันคือผลอะไรเดี๋ยวพี่โต๊ะพาข้างในให้ดูดีกว่า มาดูกันข้างในเป็นแบบนี้ครับอะไรน้อดูสิพี่โต๊ะใบให้ก็ได้ครับว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ครับนี่ใช่แล้วครับมันคือผลโกโก้เอาไว้ทำช็อกโกแลตนี่เองช็อกโกแลตเป็นขนมที่ถูกใจเด็กๆนะครับและสามารถเอามาทำการทดลองสนุกๆได้อีกด้วยนะถ้าอยากรู้ว่าช็อกโกแลตเนี่ยเอามาทำอะไรได้บ้างมาติดตามกันตอนนี้เราไปคุยกับเหล่าเรนเจอร์สกันดีกว่าว่าพวกเขามีไอเดียสนุกๆอะไรเกี่ยวกับช็อกโกแลตกันบ้างไปดูกันเลยครับพี่โต๊ดสวัสดีค่ะพี่โต๊ดมาแล้วเหรอคะนี่อันนี้คือผลโกโก้สดๆเลยเห็นไหมเดี๋ยวพี่โต๊ดให้ดูข้างในอึ๊บมานี่นี่คือผลโกโก้ก่อนที่เราจะเอาไปทำเป็นช็อกโกแลตที่พวกเรากินกันเคยเห็นไหมเห็นค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยแล้วพวกเราล่ะเอาช็อกโกแลตไปทำเรื่องสนุกอะไรกันบ้างมาบอกกันหน่อยของโนเบลนะคะจะนำช็อกโกแลตเนี่ยมาเปลี่ยนให้เป็นหลายลวดลายเลยค่ะแล้วก็น่ากินมากๆด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวรอดูเลยน้องเป็นไทยครับว่ายังไงเรื่องช็อกโกแลตของไทยนะคะบอกได้คำเดียวเลยครับว่ารู้แล้วจะหนาวนะครับเฮ้ยแล้วจะหนาวยังไงอ่ะได้เลยได้เลยโอเคครับน้องซาอินการทดลองของซาอินนะคะก็จะมีอุปกรณ์2 อย่างค่ะ1 นะคะช็อกโกแลตค่ะนี่จะเป็นผงโกโก้นะคะ2ค่ะนมค่ะแล้วเพื่อนๆสงสัยนะคะว่านมเนี่ยจะเอามาทดลองช็อกโกแลตยังไงอ่ะถ้าอยากรู้นะคะต้องรอติดตามนะคะใช้แค่2 อย่างเองเหรอโอเคได้เลยรอดูนะครับคนสุดท้ายน้องวินนี่เลยครับของผมลูกโป่งนั่นเองครับทุกคนอยากจะรู้ไหมครับว่าลูกโป่งเนี่ยเกี่ยวอะไรกับช็อกโกแลตก็อย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะครับโอ้โหมีทั้งการทดลองทั้งดึงคุณสมบัติพิเศษที่ซ่อนอยู่ในช็อกโกแลตมาใช้พี่โต๊ดอยากจะรู้แล้วเนี่ยว่าจะอร่อยโอ้ยไม่ใช่ว่าจะสนุกขนาดไหนโอเคงั้นเดี๋ยวเราแยกย้ายไปเตรียมของกันแล้วก็เอามาอวดกันโอเคไหมไปกันเลยเลยส่วนเรนเจอร์ทางบ้านถ้าใครมีช็อกโกแลตก็ไปเตรียมทำการทดลองสนุกเพื่อค้นหาความน่าทึ่งที่ซ่อนอยู่ในช็อกโกแลตไปด้วยกันนะครับช็อกโกแลตนั้นไม่ได้เกิดจากต้นไม้ที่เรียกว่าต้นช็อกโกแลตแต่เกิดจากเมล็ดของผลคาคาหรือต้นโกโก้นั่นเองช็อกโกแลตถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อ 4,000 ปีก่อนที่อาณาจักรอาสแท็กและมายาในประเทศเม็กซิโกและทวีปอเมริกากลางปัจจุบันช็อกโกแลตถูกนำไปปลูกและซื้อขายไปทั่วโลกเพราะต้นโกโก้เป็นพืชที่ปลูกง่ายและสามารถปลูกได้ในเขตร้อนชื้นช็อกโกแลตนั้นถือเป็นอาหารที่มีประโยชน์แต่ต้องเป็นช็อกโกแลตแบบที่มีรสขมและไม่ได้ผสมนมหรือน้ำตาลที่เรียกว่าดาร์กช็อกโกแลตซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งบำรุงหัวใจลดคอเลสเตอรอลและลดความเครียดช่วยให้กระชุ่มกระชวยได้แต่หากเป็นช็อกโกแลตผสมนมและมีรสชาติหวานจัดกินมากๆกลับได้รับผลตรงข้ามเพราะมีไขมันและน้ำตาลสูงนั่นเองในการทดลองแรกนี้พี่โต๊ดมีเกมสนุกๆมาให้น้องๆทายกันครับถ้าเกิดว่าพี่โต๊ดเปิดโคมไฟฉายไปที่ช็อกโกแลตน้องๆคิดว่าระหว่างไวท์ช็อกโกแลตช็อกโกแลตนมและดาร์กช็อกโกแลตอะไรจะละลายก่อนกันมาดูThank you.
มาดูผลกันดีกว่ามาดูที่ไวท์ช็อกโกแลตครับโอ้มีความละลายเล็กน้อยโอเคไปที่ช็อกโกแลตนมอุ้ยละลายเยอะกว่าไวท์ช็อกโกแลตนะฮะสุดท้ายดาร์กช็อกโกแลตโอ้ละลายเยอะมากนี่โอ้ละลายเยอะมากละลายทั้งชิ้นเลยนะเนี่ยสรุปว่าดาร์กช็อกโกแลตละลายมากที่สุดลองลงมานะฮะเป็นช็อกโกแลตนมและสุดท้ายเป็นไวท์ช็อกโกแลตละลายช้าที่สุดสงสัยไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรที่ดาร์กช็อกโกแลตละลายมากที่สุดนั้นก็เป็นเพราะว่าดาร์กช็อกโกแลตมีสถานะเป็นช็อกโกแลตธรรมชาติมากที่สุดถูกปรุงแต่งรสชาติน้อยจึงทำให้มีจุดหลอมเหลวของส่วนผสมภายในใกล้เคียงกันทั้งหมดทำให้ละลายได้เร็วส่วนช็อกโกแลตแบบอื่นจะมีส่วนผสมของไขมันน้ำตาลนมที่ถูกผสมเข้าไปเพื่อเติมแต่งรสชาติต่างๆทำให้จุดหลอมเหลวของส่วนผสมเหล่านั้นแตกต่างกันไปจึงละลายช้ากว่านั่นเองครับการละลายของช็อกโกแลตยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับน้องๆรู้ไหมครับว่าการละลายของช็อกโกแลตสามารถเอามาทำเป็นเกมสนุกๆได้นั่นก็คือแข่งขันช็อกโกแลตซิ่งเตรียมแก้วมา3ใบจากนั้นก็เสียบดาร์กช็อกโกแลตที่ปลายด้ามแท่งอลูมิเนียมทองแดงและทองเหลืองแบบนี้น้องๆคิดว่าดาร์กช็อกโกแลตชิ้นไหนจะละลายไหลลงมาก่อนกันโอ้สรุปว่าดาร์กช็อกโกแลตที่อยู่บนแท่งทองแดงไหลลงมาก่อนเพื่อนเลยครับส่วนแท่งอลูมิเนียมก็ไหลละลายตามมาแต่ว่าไม่เท่าทองแดงส่วนทองเหลืองก็เริ่มละลายแล้วนะฮะเพราะคุณสมบัติที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติและละลายเป็นของเหลวได้ดีของดาร์กช็อกโกแลตบวกเข้ากับคุณสมบัตินำความร้อนของแท่งโลหะทั้ง3ชนิดดาร์กช็อกโกแลตจึงละลายลงมาได้แม้จะไม่ได้สัมผัสน้ำร้อนโดยตรงกลายเป็นการแข่งขันช็อกโกแลตซิ่งสนุกสนุกแบบนี้ได้นั่นเองในการทดลองสุดท้ายนี้นะครับพี่โต๊ะบอกเลยว่าเป็นการทดลองที่ง่ายและสนุกมากเหมือนกับการเล่นมายากลเลยล่ะครับตักผงโกโก้มาให้เต็มช้อนแบบนี้เลยจากนั้นก็จุ่มมันลงไปในนมจับตาดูให้ดีๆนะครับพี่โต๊สกำลังจะโชว์มายากลแล้วดูไม่ทันหรอครับเดี๋ยวพี่โต๊สจะทำให้ดูอีกทีปึ๊บชึบนี่ไม่ใช่เวทมนต์หรอกนะครับแต่ว่าเป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของช็อกโกแลตเมื่อเรานำเมล็ดโกโก้มาบดให้เป็นผงจะมีไขมันจากเมล็ดโกโก้ผสมอยู่ด้วยไขมันนี้มีคุณสมบัติเป็นไฮโดรโฟบิกที่ไม่ชอบน้ำเมื่อเราจุ่มช้อนที่มีผงโกโก้ลงไปในน้ำนมที่ไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อโกโก้ได้นมจึงเคลือบเพียงแค่พื้นผิวด้านนอกเท่านั้นเมื่อยกช้อนขึ้นมาน้ำนมจึงหลุดออกจากผงโกโก้นั่นเองดูนะผลงานพี่โต๊ดตักผงโกโก้ขึ้นมาอันนี้คือนมจับตาดูให้ดีๆปึ๊บ1 2 3เป็นไงผงโกโก้ไม่เปียกครับเอาละถึงตาพวกเราแล้วเอาช็อกโกแลตไปทำอะไรกันบ้างมาอวดหน่อยของผมนะครับก็จะนำช็อกโกแลตนี่เลยไปทำเป็นถ้วยนะครับเพื่อจัดสรรในงานปาร์ตี้วิธีการทำนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้อง
เอาช็อกโกแลตนะครับไปละลายนะครับให้เหลวนะครับของผมนะครับผมจะละลายโดยใช้น้ำร้อนนะครับแล้วก็จะละลายจากช็อกโกแลตที่แข็งๆนะครับให้เหลวเลยนะครับพอละลายเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ช็อกโกแลตมาเป็นแบบนี้เลยขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะเอาลูกโป่งที่เป่าแล้วนะครับไปจุ่มกับช็อกโกแลตเลยครับจะได้กลายเป็นถ้วยนะครับเนี่ยครับพอหมุนถ้วยแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้เลยครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาไปที่ช่องฟรีซครับแต่ตอนนี้ผมมีที่แช่ไว้แล้วครับและนี่นะครับก็จะเป็นของที่ผมนะครับไปแช่ไว้เรียบร้อยแล้วครับพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการเจาะลูกโป่งนะครับเพื่อให้กลายเป็นลูกถ้วยของเรานะครับเราจะเจาะกันแล้วนะครับแบบนี้เลยแค่นี้ก็จะได้กลายเป็นลูกถ้วยแล้วนะครับของผมนะครับผมก็จะตักไอศครีมนะครับเพื่อไปตกแต่งครับถ้าเกิดเราลองใส่ไอศครีมลงไปในถ้วยเนี่ยกินพร้อมช็อกโกแลตน่าจะอร่อยนะคะและต่อไปนะครับผมจะมากินโชว์นั่นเองครับอร่อยมากเลยครับของโนเบลนะคะก็จะทำช็อกโกแลตแสนอร่อยค่ะโดยวิธีทำก็ง่ายมากเลยนะคะแค่เราจะเตรียมนี่ค่ะเป็นช็อกโกแลตนะคะที่ละลายแล้วแล้วก็น้ำเย็นค่ะเราก็จะนำช็อกโกแลตนะคะมาใส่ถุงจากนั้นนะคะเราก็จะตัดค่ะตัดปลายออกนิดเดียวพอนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะบีบลงไปในน้ำเย็นค่ะพอลงไปปุ๊บนะคะมันก็จะแข็งเลยค่ะเพราะว่ามันไปเจอน้ำเย็นนี่นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็จะลงไปเป็นเส้นๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวโนเบลจะให้เพื่อนๆดูชัดๆนะคะเดี๋ยวโนเบลก็จะตักมันออกมานะคะนี่ก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนมันก็จะเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็แข็งตัวค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะโนเบลก็จะนำมาตกแต่งท็อปปิ้งค่ะนี่โอ้โหว้าวนูเบลจะชิมแล้วนะคะค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถลองทำได้ที่บ้านง่ายๆเลยนะคะโหสวยด้วยแล้วก็อร่อยด้วยใช่ไหมโอ้ยอิจฉาอยากกินบ้างจังใช่นะคะจะทำช็อกโกแลตเอฟเฟคค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนมร้อนค่ะมีแก้วน้ำนะคะแล้วก็มีผงโกโก้ค่ะวิธีทำนะคะเราก็จะเทนมนะคะลงไปในแก้วเราก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาผงโกโก้ของเราค่ะใส่ลงไปในนมเลยแล้วเรานะคะก็คนให้เข้ากันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาช้อนของเราค่ะเคาะใต้ถ้วยเลยค่ะทำไมเสียงมันเปลี่ยนไปอ่ะเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมคะนี่เป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยฟองอากาศนะคะก็จะอยู่ใต้แก้วตรงนี้ค่ะเยอะมากๆนะคะพอเวลาผ่านไปนะคะฟองอากาศเนี่ยมันจะค่อยๆลอยขึ้นมาแบบนี้ค่ะทำให้นะคะเวลาเราเคาะเนี่ยเสียงนะคะก็จะเดินทางผ่านแค่นั้นทำให้เสียงเวลาเราเคาะเนี่ยสูงขึ้นค่ะวิทยาศาสตร์นี่อยู่ใกล้ตัวเราแค่นี้เองเนาะใครจะทำไอติมนะครับเพื่อช็อกโกแลตครับใครก็จะเอาพวกนมหรือว่านมช็อกโกแลตหรือน้ำหวานนะครับเข้าไปแช่ในตู้เย็นแล้วก็ใส่ไม้ไอติมลงไปนะครับแล้วก็จะได้ไอติมแบบนี้นะครับแล้วใครก็จะเอาช็อกโกแลตเนี่ยครับไปละลายนะครับนี่ได้ช็อกโกแลตเหลวมาแล้วครับช็อกโกแลตเหลวก็ได้ที่แล้วนะครับใครจะเปลี่ยนมาใช้เป็นไอติมสีขาวดีกว่านะครับเป็นไอติมนมสดนะครับวิธีการก็ใครก็จะ
เอาช็อกโกแลตนะครับเหลวนี่ตักราดเลยนะครับครับราดลงไปเลยนะครับเกลี่ยนิดนึงก็ได้อันนี้นะครับเราก็ได้ไอติมเคลือบช็อกโกแลตแบบง่ายๆมาแล้วนะครับเราลองชิมกันดูดีกว่าครับขออนุญาตถอดแมสนะครับชิมกันเลยเย็นครับน่ากินมากเลยอ่ะเป็นไทยหวานอร่อยครับเยี่ยมมากเลยทุกคนแล้วน้องๆเรนเจอร์ทางบ้านล่ะครับมีไอเดียดีๆอะไรเกี่ยวกับช็อกโกแลตกันบ้างทำแล้วอย่าลืมมาอวดพวกเรานะครับที่ Facebook Fanpage ของรายการ Kid Rangers เอาละครับเรื่องราวของช็อกโกแลตยังไม่หมดเพียงเท่านี้ถ้าพร้อมแล้วไปตื่นตาตื่นใจกับสายโชว์กันต่อดีกว่าไปเลยช็อกโกแลตนอกจากจะอร่อยและมีประโยชน์แล้วยังเอามาเจอกับเรื่องของสเต็มทำให้เราสามารถสร้างสรรค์เรื่องสนุกๆเกี่ยวกับช็อกโกแลตได้หลายเรื่องเลยสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะและนี่คือปฏิบัติการสนุกสุดว้าวที่เกิดขึ้นในบ้านเราเองคราวหน้าพี่โต๊สจะพาเราเรนเจอร์สไปผนึกกำลังคิดเรื่องสนุกแบบไหนกันอีกอย่าพลาดถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดบ๊ายบายมาสนุกกันต่ออีกนิดกับคำถามนี้นำช็อกโกแลตมาสร้างสรรค์เปลี่ยนรูปร่างใหม่ตามจินตนาการของน้องๆแล้วส่งภาพถ่ายมาที่ Facebook Fanpage ของรายการ Kid Rangers ผลงานที่สร้างสรรค์โดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นหมวกจาก Kid Rangers ไปใส่กันให้เท่สุดๆไปเลยและอย่าลืมไปสนุกกันต่อกับ Kid Rangers Fanpage และ Facebook ไทย PBS Kids ด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลย